วันหนึ่งบอลเดินไปที่ตาเห็นหนูนาถือขนมอยู่ในมือบอลอยากกินขนมนางมากจึงเดินเข้าไปแย่งขนมของหนูนาแล้ววิ่งหนีไปหนูนาเสียดายขนมแต่ไม่รู้จะทำอะไรอย่างไรนะคะจึงเดินร้องไห้กลับบ้านเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะในวันรุ่งขึ้นแม่พาหนูนาไปตลาดบริเวณข้างตลาดเห็นคนมากมายยืนมุงดูอะไรอยู่หนูนาจึงเดินเข้าไปดูเห็นตำรวจฟังดีๆนะคะเห็นตำรวจคุมตัวบอลอยู่หนูนาจึงเรียกคุณแม่เข้ามาดูคุณแม่จึงถามตำรวจว่าตำรวจบอกว่าเด็กชายบอลไปขโมยเสื้อผ้านักเรียนในร้านขายเสื้อผ้านักเรียนเมื่อวานนี้ทางตำรวจเพิ่งจับได้หนูนามองไปเห็นบอลเห็นบอลร้องไห้แล้วก็พูดกับตำรวจว่าผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผมจะเป็นคนดีอย่าจับผมเลยครับคุณตำรวจแต่ตำรวจได้คนตรงกว่าบอลไปแม่จึงพูดกับหนูนาว่าคนนิสัยไม่ดีเป็นขโมยแต่ต้องถูกตำรวจจับเพราะการกระทำของเขาเองหนูนาจำไว้นะลูกทำดียอมได้ดีคนชั่วย่อมได้รับโทษนะจ๊ะคุณแม่หนูนาดีใจที่หนูนาเป็นคนดีไม่ได้ขโมยใครนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะในเด็กฟังนิทานในตัวละครในนิทานเรื่องนี้มีตัวละครกี่คนคะกี่คนคะกี่คนคะน้องบอกว่าสองคนนะคะก็คือมีชื่ออะไรนะมีน้องอะไรลูกจำได้ไหมคะมีใครคะอ๋อมีหนูนาI'm gonna make you mine.